ท่านผู้ฟังทั้งหลายต่อนี้ไปก็จะมาคุยกันเรื่องกากะเปรตสำหรับเรื่องกากะเปรตที่ในความมีว่าในสมัยพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงชีวิตอยู่เวลานั้นอักษาวะพระองค์สมเด็จพระบรมครูคือพระโมคคัลลากับพระลักษณะจำพรรษาอยู่บนยอดเขาเฮจิโกดขึ้นมาถึงเวลาเช้าทั้งสองท่านลงจากเขาเฮจิโกดเพื่อจะบิณฑบาตก็พอดีพระโมคคัลลาเห็นกากระเปรตพอดีจึงทรงทำการยิ้มขึ้นเฉยยิ้มโดยไม่มีเหตุผลพระลักษณะไม่เห็นพระโมคคัลลายิ้มก็ถามว่าท่านโมคคัลลายิ้มเพราะอะไรพระโมคคัลลาก็บอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเอาเรื่องนี้ไปถามเราที่สำนักองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนสายๆหลังจากบิณฑบาตแล้วฉันข้าวแล้วเราก็จะไปฟังเทศน์พระพุทธเจ้าที่มหาวิหารในตอนนั้นท่านถามเราที่นั่นเขาแล้วกันพระลักษณะก็จำไว้ถ้าต่างองค์ต่างก็ไปบิณฑบาตเมื่อกลับมาฉันเสร็จทั้งสององค์ก็ไปมหาวิหารเวลานั้นพระองค์สมเด็จพระวชิตมารคือพระพุทธเจ้าทรงเทศจบพระลักษณะก็ทูลพระโมคคัลลาพระท่านโมคคัลลานะเมื่อตอนเช้านี้ท่านเดินมายิ้มยิ้มยิ้มทั้งที่ไม่มีเหตุไม่มีผลเมื่อผมถามท่านท่านบอกว่าให้ถามต่อหน้าพระพุทธเจ้าเวลานี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศจบแล้วผมขอถามท่านว่าท่านยิ้มเพราะอะไรพระโมคคัลลาก็บอกว่าท่านลักษณะตอนที่ผมยิ้มนั้นผมเห็นเปรตตนหนึ่งมีรูปร่างเหมือนกามีปีกมีหางมีขนแต่หน้าเป็นคนลอยมาในอากาศมีไฟลุกท่วมตัวมีดาบฟันถ้าหอกแทงไม่ขาดสาย ผมเห็นอาการแปลกอย่างนั้นจึงมีการยิ้มเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงฟังก็ทรงตรัสว่าพิตเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรตตัวนี้ก็ดีคือกากระเปรตและอีเปรตก็ตามตถาคตได้พบแล้วเมื่อสมัยที่นั่งอยู่ต้องใต้โคนโพแต่ว่าตถาคตไม่มีพยานจึงไม่กล้าจะพูดกับใครเวลานี้ตถาคตมีพยานแล้วคือพระโมคคัลลาโมคคัลลาได้เห็นเปรตตัวนี้ตถาคตก็ขอเล่าความเป็นมาของเปรตไปบุพกรรมของเปรตแล้วพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพิตเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายในสมัยเมื่อก่อนที่เปรตนี่จะมาเกิดเป็นเปรตเปรตนี่เกิดเป็นกาเป็นนกกาจับอยู่บนหลังคาศาลาในวันนั้นเป็นวันพระเวลาที่ชาวบ้านเขาไปทำบุญเมื่อกาเห็นกับข้าวไปที่ชอบใจปลาเป็นชิ้นใหญ่วางอยู่ในกระจาดคือในกระจาดที่เขาจะทำไปทำบุญก็บินโฉบลงมาคาบปลาไปกินเพียงเท่านี้กฎของกรรมเพียงเท่านี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์คือกามาเกิดเป็นเปรตทั้งนี้ก็เพราะว่าของนั้นเขาจะนำไปถวายพระแต่แล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าของนั้นจะถือว่าเป็นของสงฆ์ก็ยังไม่ใช่ทั้งนี้เพราะว่าเจ้าของยังไม่ได้ประเคนสงฆ์ยังไม่เป็นของสงฆ์แต่ว่าจะถือว่าเป็นของเจ้าของก็ไม่ใช่เพราะเจ้าของตัดสินใจแล้วว่าของทั้งหมดนี้เราจะนำมาถวายพระ
ก็รวมความเป็นของกลางเป็นของไม่ใช่ของเจ้าของด้วยแล้วก็ไม่ใช่ของสงฆ์ด้วยแต่เรื่องของนี้เขาตั้งใจไปทำบุญไปถวายทานพระกรรมเพียงเล็กน้อยเท่านี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เปรตกาตัวนั้นตายจากความเป็นกามาเกิดเป็นเปรตนี่ถ้าบังเอิญเขาประเคนสงฆ์แล้วนะกาตัวนั้นต้องลงอเวจีมหานรกนี่เป็นการบังเอิญเขาไม่ยังไม่ได้ประเคนสงฆ์ยังไม่เป็นของสงฆ์ด้วยแล้วไปเป็นของเขาได้เป็นของกลางกลางระหว่างจะทำบุญ แต่ตัวนี้ถวายทุกเวทนามานานเพราะว่าถึงมีไฟไหม้ตัวลุกตลอดเวลาประการที่สองดาบหลายเล่มฟันตลอดเวลาเหมือนกันประการที่สามหอกหลายเล่มแทงตลอดเวลาเหมือนกันแล้วก็ลอยไปดาวอากาศนี่แหละบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทขึ้นชื่อว่ากฎของกรรมเพียงเล็กๆน้อยๆที่จะไม่ให้ผลนั้นไม่มีมันให้ผลแต่คนเราไม่รู้ผลฉะนั้นขอบรรดาญาติโยมพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังผู้อ่านจงระมัดระวังไว้เรื่องนี้ของใหญ่อาตมาเคยเห็นทายกคนหนึ่งแต่ขอได้โปรดอย่าเหมาว่าทายกทุกคนเป็นเหมือนกันนะเอาเฉพาะรายที่เขาทำความชั่วมีวัดถึงอาตมาเคยไปพักชั่วคราววันนั้นเป็นวันตรุษจีนพระทั้งหมดลงศาลากำลังสวดบังเอิญอาตมาติดนิมนต์เทศจะต้องไปเทศที่อื่นก็เลยไปที่ลงศาลากับเขาลงละจ้างพอลงละจ้างก็เห็นทายกในวัดนั้นหลังกงโกงชิ้วแบกเอาข้าวหนึ่งกระมังใหญ่กระมังลูกโตมากลงเรือแล้วก็แบกขนมเข่งบ้างของที่เขาถวายตุ๊จีนบ้างถวายกับพระช่องเรือทั้งนี้เพราะว่าพระยังสวดไม่จบเขายังไม่ถวายพระขอส่วนนี้ทั้งหมดเป็นของมากเหลือจากพระคำว่าเหลือก็หมายความถวายพระก็เหลือถ้ายังเหลือยังบนอีกมากมายแกก็นำเรือของแกข้ามฟากไปเอาไปบ้านถ้าจะถามว่าไปไหว้เพนนี่ก็ตอบไม่ใช่ทั้งนี้ก็เพราะว่าแกนำไปบ้านของแกถ้าจะไหว้ถวายเพนพระก็ต้องอยู่ที่วัดแต่มาของทั้งหลายเหล่านั้นเจ้าของเขาตั้งใจถวายพระแล้วใส่บาตรแล้วแล้วก็กำลังจะนำไปถวายพระทายกก็นำไปบ้านก่อนท่านอาท่านทั้งหลายถ้าเป็นกรรมอย่างนี้ท่านจะตัดสินใจยังไงจะถือว่าทายกมีบาปมันขั้นกากระเป็ดไหมก็ต้องตอบว่ามีบาปมากกว่าทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าอย่างกากระเป็ดของของเขายังนำมาไม่ถึงวัดพอเข้าเขตวัดยังไม่ขึ้นศาลากาก็ไปขับเอาปลาของเขามาเต็มปากแล้วก็มาเก็บไว้แล้วของที่ทายกหลังโกงคนนี้นำไปแต่เขาใส่บาตรเขาถือว่าเขาถวายพระแล้วถึงแม้ว่าพระจะยังไม่รับประเคนก็ต้องถือว่าเป็นของสงฆ์เพราะบาตรเป็นภาชนะรับแทนพระพระจะมือไปรับกับข้าวหรือกับรับแกงไม่ได้เวลานั้นกำลังสวดเขาถือว่าบาตรเป็นของพระเขาได้ให้พระแล้วเช่นทายกคนนี้ถ้าตายจากความเป็นคนก็ต้องไปเวจีมหานรกก่อนหลังจากนั้นจึงมาเป็นเปรตอันนี้ระบรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่ท่านผู้ฟังจงระมัดระวังเรื่องนี้ไว้มากว่าการทำความชั่วบางอย่างเราคิดว่ามันไม่ชั่วแต่มันชั่วให้โทษของความชั่วคือลงอบายภูมิ และโทษของความดี
กฎของความดีก็อย่างน้อยก็ไปสวรรค์เป็นต้นนี่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนก็อยากจะพูดต่อไปสักนิดหนึ่งมันนอกจากว่าจะกินของที่เขายังไม่ได้ประเคนพระแต่ว่าบาตรและภาชนะเป็นผู้รับแทนพระอย่างนี้ต้องถือว่าเขาให้แล้วให้กระสงแล้วถ้าคนธรรมดาดีๆไม่มีใครกล้าไปหยิบของในบาตรประกินในสำนักพระของพระประกินถือว่าเป็นการถวายพระแล้วถ้าถามว่ายังไม่ได้ประเคนจะบาปหรือก็ต้องตอบว่าเหมือนกับการประเคนเพราะนั่นถือว่าเป็นการที่เขาให้แล้วแต่ถือว่าเป็นการยังไม่ประเคนไม่ได้ก็อยากจะพูดต่ออีกสักหน่อยหนึ่งของที่น่ากลัวก็คือว่าบรรดาญาโยมพุทธบริษัทส่วนใหญ่ที่รักษาอุโบสถศีลนั่นหมายความว่าหลังจากฟังพระสวดแล้วพระฉันแล้วพระยถาสัพพีเสร็จญาติโยมก็ยังไม่กลับยังอยู่วัดต่อไปบางท่านก็กลับบ้านบางคนท่านก็ไม่กลับทีนี้ถ้าเมื่อไม่กลับก็มีบางท่านทำถูกนั่นคืออาหารที่เหลือจากพระที่พระไม่ต้องการแล้วพระฉันเสร็จขอพระมาบริโภคอย่างนี้ไม่มีโทษแต่ว่าจะต้องขอเฉพาะของที่พระไม่ต้องการจริงๆนะอย่าไปขอเอาของพระของพระที่ถ้าท่านยังเสียดายอยู่ถ้าเกรงใจโยมแกงดีๆต้มดีๆขนมดีๆพระยังติดใจที่จะเป็นฉันถ้าญาติโยมเป็นทายกส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้บัญชาบังคับบัญชาพระถ้าที่เคยเห็นมาบ้านนอกนะทายกมักจะมีอำนาจเหนือพระอยู่เสมอคิดว่าพระเป็นลูกศิษย์ถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าญาติโยมหรือทายกไปขอพระก็เกรงใจทั้งที่เสียดายอยู่ก็จำเป็นต้องให้อย่างนี้ต้องถือว่าเป็นบาปเป็นการบังคับพระจะต้องกินเฉพาะของที่พระไม่ต้องการจริงๆคือว่าของที่ท่านไม่ต้องการท่านบอกโยมของนี่เหลือแล้วถ้าญาติโยมจะทำรับทานก็ได้นะถ้าเป็นอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจะไม่มีอะไรเป็นโทษอันนี้ก็มาห่วงอีกนิดหนึ่งเคยมีพระผู้น้อยมาเล่าให้ฟังว่ากับข้าวดีๆของที่มีรสอร่อยของที่พระชอบเวลาถวายทานเสร็จก่อนถวายทานนะเขานำของถวายพระกับข้าวดีๆของรสอร่อย แกงดีๆทายกมักจะนำไปถวายพระพุทธรูปเป็นการถวายข้าวพระพุทธรูปอันนี้ก็ไม่ใช่ของแปลกแต่มีแปลกอยู่นิดหนึ่งคือว่าการถวายพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปธรรมฉันท์เป็นแต่เพียงการบูชาแต่นี่ในเมื่อเขาไปวางไว้ที่หน้าพระพุทธรูปแล้วต่อไปทายกก็นำถวายทานทานทั้งหมดถวายเป็นสังฆทานมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเป็นประมุขตรงนี้มีความสำคัญการถวายสังฆทานนั้นแต่ว่าจะกล่าวถึงพระเจ้าหรือไม่กล่าวก็ตามแต่ว่าถือว่ามีพระเจ้าเป็นประมุขที่ของทั้งหมดที่ตั้งอยู่หน้าพระสงฆ์ก็ดีตั้งอยู่หน้าพระพุทธรูปก็ดีก็ถือว่าเป็นของเขาถวายสงฆ์ถวายสังฆทานแต่ว่าพอพระฉันเสร็จกลับมาที่กุฏิปรากฏทายกลาจากพระพุทธรูปออกมากินอันนี้เป็นโทษมากบรรดาพุทธบริษัทถ
ั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าขอนั้นเขาถวายสังฆทานพระสงฆ์ยังไม่ได้ฉันถ้าจะแก้ว่าพระพุทธรูปฉันแล้วพระพุทธรูปไม่ได้ฉันเป็นการวางไว้เฉยๆถ้าถือว่าเป็นการบูชาก็เป็นการบูชาได้แต่สิทธิทั้งหมดจึงเป็นของสงฆ์เขาขอไม่สังฆทานทางที่ดีแล้วของที่เก็บมาถวายพระพุทธรูปควรจะเก็บไว้ไปให้พระฉันเพลพระฉันในตอนเพลอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ทายกยกเอามากินถ้าทายกยกเอามากินก็ถือว่ากินของสงฆ์การกินของสงฆ์ในบรรดาท่านพุทธบริษัทที่ไปก็คืออเวจีมหานรกทั้งนี้เพราะอะไรเพราะของสงฆ์ไปแตะนิดเดียวไม่ได้มันอเวจีมหานรกอเวจีมหานรกมีสภาพเป็นยังไงตามพระบาลีท่านบอกไปอัจจรังคำว่าอัจจรังคือไม่มีการหวั่นไหวหมายความว่าขยับตัวไม่ได้มันเป็นซองสี่เหลี่ยมเข้าไปไฟข้างหน้าไฟข้างหลังไฟข้างข้างข้างหน้าข้างหลังพุ่งมาทั้งสี่ทิศถ้าไฟข้างล่างก็พุ่งลงมาไฟข้างบนก็พุ่งลงมาไฟทั้งสี่ได้ก็พุ่งเข้ามาไฟนั้นไม่มีเปลวเป็นไฟละเอียดสังเกตดูเตาสูบเมื่อไฟแรงมากๆจะไม่มีเปลวเกือบจะไม่เห็นแสงเกือบจะไม่มองเห็นแสงละเอียดมากและมีความร้อนสูงข้อนี้ชั้นใดไฟในเวจีมหานรกก็เช่นเดียวกันเป็นไฟที่ไร้เปลวเกือบจะไม่มีแสงเป็นไฟละเอียดมากมีความร้อนจัดแล้วหอกทั้งหลายเล่มหอกจากข้างบนที่ติดผนังข้างบนทิ่มลงมาทะลุตั้งแต่ศีรษะถึงก้นลงไปยันที่พื้นหอกข้างซ้ายแทงเข้ามาทะลุไปหาฝาฝาก็ดังท่อนฝาหอกข้างขวาแทงเข้ามาหอกด้านหน้าแทงเข้าไปหอกด้านหลังแทงเข้าไปเสียบหมดไม่มีการหวั่นไหวแม้ขยับปากก็ไม่ได้แทงปากแทงจมูกแทงหมดแทงทุกร่างกายถ้าสัตว์นรกที่อยู่ในเวจีจะมองเห็นกระดูกแดงคล้ายกับเหล็กที่เผาสุกดีแล้วมีความร้อนมากมีความเจ็บมากหวั่นไหวก็ไม่ได้มีทุกเวทนาอย่างหนักการลงเวจีมหานรกถ้าอย่างต่ำก็ใช้เวลาหนึ่งกับถ้าไม่ใช่นั่นก็ใช้เวลาหนึ่งพุทธันดรอย่างน้อยนะอย่างน้อยต้องใช้เวลาหนึ่งพุทธันดรพุทธันดรหมายความว่าหลังจากพระเจ้าอนุนิพพานแล้วจนกว่าพระเจ้าอีกองค์จะเกิดขึ้นมาใหม่ในระหว่างนั้นเร็วหนึ่งพุทธันดรเป็นการใช้เวลาที่นับจำนวนเป็นล้านล้านปีไม่ใช่ปีสองปีสัตว์จะต้องถวายทุกเวทนาอย่างนั้นอย่างหนักฉันบรรดาท่านทายกทั้งหลายพระญาติโยมพุทธบริษัทจงระมัดระวังเรื่องนี้ไว้ให้มากแต่ส่วนใหญ่จริงๆอาตมานั่งนับตั้งแต่เป็นพระเล็กๆพระรุ่นแรกมาจนกระทั่งเป็นพระแก่ก็มองเห็นสภาพเป็นอย่างนั้นตลอดมาทั้งนี้เว้นไว้แต่วัดท่าสงจะไม่ใช่วัดเดียวนะก็มีหลายวัดที่เจ้าว่าท่านมีความรู้ทั้งพ่อวัดนั้นท่านมีความรู้ท่านแนะนำทายกท่านให้มีความเข้าใจเขาก็ไม่ทำกัน เขาก็ละเขาก็เว้นอย่างที่ก็มีมากแล้วก็มีมากกว่านั้นก็คือว่าท่านที่ไม่มีความรู้พอพระกลับเสร็จทายกต่างคนต่างยกพอเสร็จก็กินของดีๆเลือกแล้วของอย่างไหนมันดีมากชอบใจกินถวายพระพุทธรูปของอย่างไหนดีมากถวายพระพุทธรูปถวายไว้เพื่อตนกินเองถ้าอย่างนี้ท่านยังไม่ต้องเกิดเป็นเปรตจะต้องลงอเวจีมหานรกก่อน
ออกจากเวทีมหานรกแล้วก็ผ่านนรกสี่ขุมต่อไปก็ชำระนี่บาปไปทุกๆขุมต่อมาจึงจะมาเป็นเปรตนี่แหละบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทถึงเราของที่ขอจากพระก็เหมือนกันของสิ่งนี้ผมขอจากพระแล้วแต่ต้องสังเกตดูว่าพระท่านยังชอบอยู่หรือเปล่าถ้าทางที่ดีเราไม่ขอเลยดีกว่าเราอยู่บ้านเรากินอะไรเราไปที่วัดเวลาใส่บาตรเอาข้าวใส่เอาแกงใส่ขยักไว้หน่อยหนึ่งส่วนนั้นเป็นของพระส่วนนี้เป็นของเรากินของเราดีกว่าหรือว่าถ้าบังเอิญของมันเหลือจริงๆพระท่านไม่มีความต้องการพระท่านก็บอกว่าโยมของที่ตั้งอยู่บนเตียงนั้นมันเอามาประสงค์นะอาตมาเลิกฉันแล้วไม่ต้องการแล้วโยมมารับทานได้อย่างนี้รับทานได้พระบรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายเราพูดต้องกดคุ้มกันความชั่วแต่คนที่ทำความชั่วในบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ไม่ใช่ว่าจะต้องลงนรกเสมอไปถ้าเราเป็นคนฉลาดถ้าบังเอิญบาปทั้งหลายที่ทำมาแล้วมันบาปแล้วพระพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าจงอย่าตามนึกถึงความชั่วที่ทำมาแล้วคือบาปบาปแปลว่าชั่ว ให้นึกถึงแต่ความดีเราจะตั้งตนใหม่พอหลังจากนี้ไปขึ้นชื่อว่าศีล5ข้อคือ1ปานาติบาตไม่ฆ่าสัตว์2อธินาทานเราไม่ลักทรัพย์3กามเมสุมิจฉาจารเราไม่พูดเราไม่ทำความชั่วคือไม่ละเมิดสามีภรรยาของใครสี่มุสาวาทเราไม่โกหกห้าสุรามีอะไรเราไม่ดื่มชิ้นห้าข้อนี้ตั้งใจรักษาให้แข็งขัดไอ้สัตว์จริงๆถ้าเราไม่ฆ่าเราก็มีชีวิตอยู่ได้ไอ้อยากกินเนื้อสัตว์เราก็ไปซื้อเนื้อมาเขาฆ่าแล้วเราไม่บาปถ้าอยากกินหมูก็ไม่ต้องฆ่าหมูเราก็ไปซื้อหมูมาถ้าอยากกินปลาก็เราก็ไปซื้อปลามาถ้ามันไม่มีสตางค์จริงๆก็ตำน้ำพริกเผาหรือน้ำพริกสดก็ได้เอาผักมาจิ้มกินเขากินเกยยังไงเขาจะสามารถอยู่ได้เราก็อยู่ได้เหมือนกันชีวิตไม่มีความจำเป็นต้องไปฆ่าสัตว์เขาถือมังสวิรัติเขากินเจกันเขามีความอ้วนผีผ่องใสแล้วก็สามารถจะทรงตัวอย่างเขาได้แต่ว่าไม่ต้องถึงขั้นอธิษฐานว่าจะกินเจถ้าเรามีเนื้อเราจะกินเนื้อเรามีหมูเราจะกินหมูเรามีปลาเราจะกินปลาถ้ามันไม่มีเราจะซื้อถ้าประตังซื้อไม่มีเรายอมอดกินแกงเลียงก็ได้กินผักต้มกับน้ำพริกก็ได้กินผักต้มหรือผักดิบกับปลาร้าก็ได้ตามใจชอบอาหารที่พึงทำได้โดยไม่ต้องอาศัยเนื้อสัตว์มีสมถีไปเขากินได้เราก็กินได้นี่ก็อธินาทานจงเห็นใจชาวบ้านเห็นใจตัวเองว่าทรัพย์สินของเราเองน่ะเราไม่ต้องการให้ใครมายื้อแย่งมาลักขโมยเราก็ไม่ควรจะลักขโมยเขาไม่ควรจะยื้อแย่งเขาไม่ควรจะคดโกงเขาเราเว้นมันไม่ดีนี่กาเมสุมิชฌาจารย์ลูกเขาเมียเขาผัวเขาไม่ว่าของใครเขาเป็นเจ้าของเขาถือสิทธิ์มีความรักแล้วก็ยับยั้งไว้ซะก่อนเราไม่ยอมละเมิดสิทธิความรักของบุคคลอื่นอดใจมันไม่ตายหรอกอดใจไว้ถ้ามันมีความจำเป็นก็ซ่องมีไปซ่องก็แล้วกันถ้ากลัวเป็นโรคก็ใช้ถุงยางหมดเรื่องของเราไปแล้วยกมาข้อมุสาวาทคนที่พูดไม่ความไม่จริงกับเราแล้วเราไม่ชอบเราชอบคนพูดตรงไปตรงมาชั้นใดใครโกหกเราเกลียด
ถ้าได้มาดูใจของคนอื่นถ้าเราพูดตรงไปตรงมาเขาก็คงชอบถ้าเราไปโกหกเขาเขาก็เกลียดสิ่งใดที่เขาเกลียดมันเป็นการสร้างศัตรูเป็นเหตุให้มิตรหายไปมีแต่ศัตรูคนเรามีศัตรูมากก็มีความทุกข์มากมีความเดือดร้อนมากมีศัตรูน้อยก็มีความเดือดร้อนน้อยไม่มีศัตรูเลยมีความสุขฉะนั้นเรายังไม่ควรจะมีศัตรูเพราะเรื่องนี้เพราะเรื่องพูดถ้ามีเรื่องจะพูดตามความเป็นจริงก็พูดตามความเป็นจริงถ้าไม่มีเรื่องเราก็ไม่พูดเราไม่โกหกใครนี่มาสุราและเมรัยไอ้สุราและเมรัยที่บรรดาท่านพุทธบริษัทอย่างนั้นตันเมาในเฮ้ยเมรัยน้ำขาวเฮ้ยเมรัยขอที่กันแล้วเขาเรียกสุรามันเมาเราไม่ดื่มเป็นอย่างการดื่มสุราและเมรัยเราไม่ตายเราดื่มสุราเราก็ต้องการเป็นคนบ้าคนเมามีสภาพคล้ายคนบ้าแต่คนไม่เมามีสภาพเหมือนคนดีเพราะความศีลทั้ง5ประการนี้เราจะไม่ละเมิดยกเว้นบาปเก่าๆเราลืมมันเสียต่อไปก็ตั้งใจเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจต่อไปก็คิดว่าชีวิตนี้เราไม่ช้ามันก็ตายเราจะสร้างเฉพาะความดีคือเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ถ้ามีศีล5บริสุทธิ์ถ้าคิดไว้เสมอว่าการเกิดเป็นมนุษย์มันเต็มด้วยความทุกข์มีความวุ่นวายมีชีวิตอยู่ไม่นานก็ตายถ้าเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมไม่ช้าก็จุติต้องชำระหนี้ของบาปเราไม่เอาเราต้องการพระนิพพานรูปเดียวตัดสินใจไว้โดยเฉพาะว่าขึ้นชีวร่างกายเร็วๆอย่างนี้เราไม่ต้องการมาอีกเราต้องการพระนิพพานจุดเดียวท่านนี้ท่านบรรดาท่านพุทธบริษัทตั้งใจไว้แล้วก็ทำให้ได้เพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายขึ้นชีวกฎของกรรมความชั่วต่างๆที่ทำมาแล้วมันจะตามให้ผลไม่ได้เราก็จะกลับกลายเป็นคนดีอย่างเร็วที่สุดตายจากความเป็นคนก็เป็นเทวดาเป็นนางฟ้าอย่างกลางก็เป็นพรหมอย่างดีที่สุดปานิพานอรบันดาบรรทนพุทธบริษัททุกท่านการเวลาหมดแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธสาวกทุกท่านผู้อ่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี